ท่องเที่ยวเนาะตามหลักพุทธศาสนาแล้วอีกกลุ่มนึงพระพุทธรูปมาไหมนำเสนอได้เลยครับทางเสรีพวกผมทำเป็นแอปพลิเคชันเรื่องมาก่อนมีเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์ยังไง มีวัตถุประสงค์กี่อย่างแล้วก็ใช้พื้นที่ไหนในการที่เราทำการศึกษาและเราคิดว่าประโยชน์ในเรื่องของการเรื่องของเนื้อหามันมีอะไรบ้างแล้วก็รูปแบบการออกแบบของเรามันเป็นยังไงแล้วก็ประโยชน์หรือผลที่เราได้จากการทำวิจัยเรื่องนี้มันได้อะไรแล้วมันไปตอบโจทย์อะไรได้ใช่ไหมได้เขียนพูดทำเอกสารถ้าเป็นชุดเอกสารก็จะเปิดชุดนั้นให้เพื่อนมาช่วยกันพูดทุกคนส่วนของพวกผมทำเรื่องนะการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการอันเราเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยพระพุทธศาสนาในจังหวัดสุรินทร์การวิจัยครับเพื่อหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันวัตสุรินบนระบบปฏิบัติการ Android นะครับเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดสุรินให้มีระดับมากคือ 3.5 ขึ้นไปในส่วนของวัตถุประสงค์มีอยู่3ข้อนะครับ1เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน2เพื่อออกแบบและสร้างแอปพลิเคชัน3ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันนะครับในส่วนของขอบเขตนะครับด้านเนื้อหาศึกษาการออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันในจังหวัดสุรินทร์วัดสุรินทร์นะครับโดยแสดงข้อมูลในรูปแบบของทัวริสต์จูเลอรี่นะครับโดยแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนก่อนการออกเดินทาง before the trip นะครับข้อที่1ก็คือสำรวจเส้นทางก่อนการออกเดินทางที่พักอาศัยข้อที่2นะครับวางแผนการเดินทางข้อที่3วิธีการเดินทางมาจังหวัดสุรินทร์นะข้อที่4คำนวณค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือระหว่างการเดินทางนะครับเราจะได้มีการพักผ่อนระหว่างการเดินทางไปเที่ยวที่วัดนี้นะมีประวัติของวัตถุมงคลหรืออาจจะบางอำเภออาจจะมีแหล่งเรียนรู้เกษตรชุมชนในอำเภอนั้นๆ นะครับเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ใหม่แล้วก็เรียนรู้วิถีชุมชนมาแล้วก็ส่วนสุดท้ายของวัตถุประสงค์นะครับก็คือหลังการเดินทางนะครับเราจะสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดและต่อแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆขอบเขตด้านเนื้อหานะครับเส้นทางการท่องเที่ยวแสวงบุญที่มีการรวบรวมขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์จำนวน8วัดได้แก่วัดบูรพารามครับวัดสาราลอยวัดเขาสาราวัดเพชรบุรีวัดอินทาสุการามวัดเขาสวายวัดพระพุทธปฏิมาพนมดินแล้วก็วัดโพศีธาตุนะครับโคศีธาตุอยู่สมุทรธาตุใช่ไหมไม่ครับวัฒนาครับโคศีธาตุใช่ไหมครับใช่ครับวัดโคศีธาตุตำบลวัดโคศีธาตุมันมีอยู่ที่สมุทรธาตุด้วยวัดโคศีธาตุที่นั่นมันตำบลธาตุครับประมาณนี้ครับเป็นวัดเก่าเป็นวัดเก่าแล้วก็ผลที่คาดว่าจะได้รับนะ
ได้รับความรู้และทักษะในการเขียนโปรแกรมนะครับได้รับแอปพลิเคชันหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วแล้วก็แอปพลิเคชันเหมาะสมสำหรับการใช้งานเพื่อมีการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมบทที่3นะครับวิธีดำเนินการวิจัยการวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันรับสลิงบนระบบปฏิบัติการ Android เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามมอเตอร์ศาสนาในระบบสลิงผู้วิจัยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิจัยข้อมูล 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการดังนี้ 1. ประชากรได้แก่พระสังฆาธิการพระภิกษุสงฆ์ผู้ต้องเที่ยวแสวงบุญตัวแทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ 2. กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวนได้แก่ 2.1 ครับพระสังฆาธิการจำนวน8รูปพระภิกษุสงฆ์วัดละ2รูปตัวแทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์จำนวน1คนผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจำนวน1คนโดยมีคุณสมบัติคือเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาหรือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีประสบการณ์อย่างน้อย5ปีหรือนักวิชาการที่มีผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับวัดธรรมยุทธหรือมหานิกายที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันวัสดุบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามวาระพุทธศาสนาในจังหวัดสุรินทร์มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 1. แบบสอบถามความพอใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพแอปพลิเคชันวัสดุโดยประเมินจาก
การใช้งานโดยแบบสอบถามความพึงพอใจเราเป็น3ตอนได้แก่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเช่นเพศอายุประเภทผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาสถานะของผู้ใช้งานได้แก่ผู้ใช้งานทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญตอนที่2ระบบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอัศวินตามตารางที่3จะมีนะครับที่ที่เราศึกษาใช่ไหมครับผมใช่เป็นแอปพลิเคชันของของเราเยอะมากตัวแปรต้นก็คือผู้ที่จะมาใช้งานแอปพลิเคชันนะครับก็มีอายุประมาณเท่าไหร่อาจจะแบ่งเป็นช่วงๆนะเพศแล้วก็ระดับการศึกษาส่วนตัวแปรต่างก็คือกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับโดยเราจะใช้โปรแกรม Android Studioโปรแกรม Visual Code นะครับ Visual Studio Code ในการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษา Flutter เพื่อพัฒนาแล้วก็ยังมี ER Diagram กับ Data Flow Diagram นะครับก็คือทิศทางการไหลของข้อมูลใช่ไหมผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา1คนโดยมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์นักวิชาการด้านพุทธศาสนาและด้านการเรื่องจิตวิทยาธรรมที่มีประสบการณ์อย่างน้อย5ปีแต่นักวิชาการได้มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวัฒนยุทธ์หรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเผยแพร่และอีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสังฆาธิการวัฒนธรรมสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดว่ามาวิจัยการสำนักวัฒนธรรมนะจังหวัดสุรินทร์คนก็จะสอบเราได้ด้านวิชาด้านผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทำไมเราไม่เอาเป็นว่านักวิชาการเลยถ้าตอนนี้มันตอบเป็นนักวิชาการเดียวนะนักวิชาการแบ่งเป็นเลยอาจารย์เลยให้แบ่งเป็นอาจารย์เลยอาจารย์อาจารย์สองคนวิชาการนักวิชาการด้านมันมีหลายด้านนะนักวิชาการนักวิชาการด้านศาสนาและวัฒนธรรมของเอาสักประมาณ3คน
นี้พี่ไม่เข้าใจว่าสังฆาธิการแปดกับพระภิกษุสงฆ์วัดลักนี้คืออะไรเอาพระสังฆาธิการที่ได้จากวัดเอามาปัดรวมกันก้อนเดียวแล้วก็แยกแต่ละวัดออกมาที่ละสองก้อนสองลูกอย่างนั้นไหมอธิบายให้ฟังซิทำไมไม่อยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยก็จะอยู่ตามไปตามพื้นที่ต่างๆอยู่แล้วของเก้าอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ควรที่จะนับรวมกันมันไม่ควรที่จะนับแยกฉะนั้นไม่ว่าจะพระสังฆาธิการหรือจะคุณแม่จะเอาว่านะมาให้ความหมายเราหรือถ้าสมมติว่าเราไปมาเรามาวัดนี้มาฝ่ายด้วยธรรมศีลจะเอาวัดไม่อยู่เขาก็ให้พระลูกวัดน่ะที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาให้ประวัติวัดอะไรโน่นนี่นั่นก็ได้เหมือนกันเพราะว่าคนที่มาให้ความหมายไม่ได้ก็พูดไม่ได้ว่าวัดฝ่ายด้วยธรรมศีลมีที่เที่ยวอะไรยังไงแบบนั้นฉะนั้นปักตัวนี้ไปอยู่กลุ่มเดียวกันพระสังฆาธิการพระสังฆาธิการหรือพระสงฆ์ก็ตอบได้สองสถานะพระสุขแค่นั้นพอไม่ต้องว่ามากี่รูปมากี่ที่อ่ะมีแปดวัดมีแปดวัดเอาวัดละสองเอาวัดละสองถ้าวัดละสองแปดก็เป็นเท่าไหร่16รูปเสร็จแล้วมันควรจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้ามาใช้แอปพลิเคชันของคุณกลุ่มไหนกลุ่มนี้คิดว่าน่าแสวงบุญกลุ่มนักท่องเที่ยวเอากี่คนดีประมาณ50ถึง100ประมาณไหนครับถ้ารวมกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นวิจัยที่เชื่อถือได้รวมทั้งเล่มควรจะ24รูปคนขึ้นไป24รูปคนใช่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 อันนี้เก่งมาประทานสามคนนะ24คนรูปขึ้นไปเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวเยอะเขาก็ถามว่าคุณไปสุ่มถามหมดทุกคนไหมสุ่มถามหมดทุกคนไหมหรืออะไรไหมหรือกระจายยังไงอะไรแบบไหนเพราะว่าตัวบทที่3ของคุณมันจะตอบอะไรความพึงพอใจหรอได้ตอบความพึงพอใจไหมศึกษาประสิทธิภาพการนำเสนอการทำงานแปลว่าถ้าคุณสามารถเอาเป็นร้อยคนก็ได้ว่าผมทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาแล้วผมก็ลองกระจายให้กับคนที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวในแต่ละที่หรือเอาตรงเนี้ยลงไปในพื้นที่ต่างๆแล้วเข้าใช้ดูพอมาเข้าใช้ดูก็นับได้ตามจำนวนนี้ที่ผมนับได้แต่ไม่ต้องตอบคณะกรรมการได้ด้วยว่าคุณนับได้อย่างไรสมมติว่าที่จะเข้าใช้ QR code 1ครั้งปุ๊บคุณก็สามารถเช็คที่ของคุณได้1คนที่มันมีคนเข้ามาดู YouTube เรา1ครั้งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั้นเค้าเรียกว่าอะไรของคุณนั่นน่ะคุณสามารถมีระบบนั้นได้ไหมเวลาสมมติว่าพี่อยากจะรู้ว่าพี่อยากเข้าไปดูวัดเขาสลาการท่องเที่ยวว่ามันมีอะไรบ้างเวลาพี่กดเข้าไปดูครั้งหนึ่งปุ๊บนู่นนี่นั่นอะไรก็แปลว่าพี่ให้ความสนใจกับวัดเขาสลาพี่กำลังเข้าดูในวัดเขาสลาแต่ว่าน้องนักการเข้าดูข้อมูลตรงนั้นได้ข้อมูลแบบนี้ใช้ได้ไหมแล้วสมมติว่าถ้าคุณจะนับคนเข้าเที่ยวคุณจะนับได้อย่างไรที่คุณจะเอาจำนวนนักมาเป็นร้อยมันจะยากกับการคำนวณของคุณคุณก็ต้องสร้างเครื่องมือหนึ่งขึ้นมาแบบสอบถามขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาเรื่องเครื่องแบบสอบถามใช่ไหมเครื่องศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของนักท่องเที่ยวนี้จะมีแบบสอบถามความพึงพอใจครับหลังจากที่ใช้แอปพลิเคชันไปแล้วว่าเป็นตอนนั้นไอ้ท่านยังก็ถ้าคณะกรรมการก็ถามว่าเรื่องหนูเอากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตั้งร้อยกว่าคนหนูมาจากไหนหนูก็ต้องตอบว่าได้มาจากสอบถามถูกต้องตรงนั้นนะเวลาเขาถามเรียกสะสมตอนนี้เราเอากี่คนดีเราเอากี่คนดีแบบสอบถามมีจำนวนประมาณ100ชุดหรือ150ชุดเอาตามนั้นได้แต่ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้สนใจแต่ว่าช่วงนี้ทางสถานการณ์โควิดที่ผมเคยคุยกันไว้กับอาจารย์แทนอาจจะให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ื่ออะไรหนูก็ต้องพูดไปอย่างนั้นลักษณะแบบนั้นสถานการณ์โควิดก็ไม่ให้อยู่ใกล้กันอยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเอาเด็กในมหาลัยมาเป็นตัวตอบคำถามพี่ก็จะต้องตั้งคำถามอีกว่าแล้วเด็กที่มาตอบคำถามคุณเป็นกลุ่มท่องเที่ยวใช่หรือไม่ถ้าคุณคิดแป๊บหนึ่งแล้วคุณตอบว่าไม่ใช่ปุ๊บเขายกกระดานทันทีเลยเข้าใจไหมแต่คนที่จะมาให้คำตอบคุณได้จะเป็นใครที่ไม่รู้หนูไปหาวิธีออกเองแต่ว่าตัวค่าประเมินออกมามันจะต้องตอบว่าแต่ละวัดน่ะสมมติว่าหนูจะมาถามพี่ใช่ไหมแล้วพี่ก็พี่อยากรู้ว่าวัดหลวงปู่เจียมันมีอะไรเข้าไปมันมีอะไรมีประวัติยังไงมีเหรียญหลวงปู่อะไรมีหลวงปู่เก่งทางด้านไหนเอามาป้องกันเพศภัยอะไรได้บ้างด้วยสถานที่ของหลวงปู่เนี่ยมันอาจจะมีการเกษตรพอเพียงหรืออาจจะมีที่เที่ยวบริบทนอกจากนั้นอีกโดยที่เข้าไปดูในที่ของเราพี่ก็รับรู้พี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยกับการที่พี่จะไปเที่ยวตรงเนี้ยพี่รู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะพี่ก็รู้สึกพอใจคำถามตัวนี้พี่ก็ตอบอะไรมาพี่ก็จะแบบพอใจดีมากอาจจะดีมากฉะนั้นกลุ่มคนที่จะมาตอบคำถามหนูเหมือนกันเขาก็ต้องรู้ว่าเขาเคยเที่ยววัดไหมเคยไปวัดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอะไรแบบนี้ลักษณะแบบนี้ฉะนั้นถ้าคุณจะให้คนที่จะมาตอบกลุ่มคุณอย่างใกล้เคียงที่สุดถ้าพูดตามนักวิชาการอย่างที่คุณพูดไม่ได้เพราะมันผิดกลุ่มใช่ไหมแต่ถ้ากลุ่มไหนที่มาเทียบเคียงที่สุดกลุ่มไหนก็คนในพื้นที่คุณเข้าไปได้คุณเข้าไปได้ไหมตอนนี้ก็ไม่ได้ถ้าคุณจะเอานักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยคุณจะเอากลุ่มไหนตอบสิการท่องเที่ยวและการโรงแรมนั้นพวกไอ้สาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นั้นก็เป็นพวกสังคมพัฒนาสังคมไอ้พวกพัฒนาสังคมพวกนี้มันลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็รีบออกมาสักสามกลุ่มก็ได้ให้พวกนี้ช่วยเราเพราะว่าเราตีค่าประเมินว่าเขาเคยไปเที่ยวเขาเคยรู้จักพื้นที่เขาเคยอะไรเพื่อให้มากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจว่าสิ่งที่เรากำลังจะสร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเฮ้ยคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยซึ่งเขาก็เหมือนกับกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยปริยายอยู่แล้วเนาะใช่ไหมอันนี้ที่กำลังหาคำตอบให้นะโอเคแต่นี้พอเวลาคณะกรรมการถามหนูก็จะได้รู้ว่าหนูจะได้รู้ว่าหนูจะต้องหาทางออกยังไงสังคมกลุ่มไหนแต่พอเวลาสอบจริงๆก็บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวอย่าไปบอกว่ากลุ่มนั้นไม่ได้เขาจะไม่รับรองใช่ไหมโอเคผู้เที่ยวชาญนะแอปพลิเคชันโดยมีคุณสมบัติระหว่างโดยกับที่มีคุณสมบัติจะเอาตัวไหนแบบจับจงเลยเออบางทีที่มีคุณสมบัติตัดคือออกที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ผมนะครับที่มีประสบการณ์อย่างน้อยนะครับที่มีประสบการณ์อย่างน้อย5ปีและมีผลงานในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือปฏิบัติงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชันได้โอเคนักท่องเที่ยวแสวงบุญหรือนักท่องเที่ยวแสวงบุญแบบบังเอิญโดยสุ่มจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมครั้งแรกมันจะบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอ150คนถึงแบบเอาขนาดนี้กลุ่มอาจจะต้องเปลี่ยนกลุ่มนักท่องเที่ยวเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนามันจะไปตอบกับตัววัตถุประสงค์ไอหัวข้อของหนูนะท่องเที่ยวด้านศาสนาเห็นไหมศาสนาแค่นี้พอตรงนี้ตัดออกเยี่ยมชมกลุ่มภาพการมีนาคมอะไรครับที่ไปตามที่อะไรไม่ต้องกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวกี่คนใส่จำนวนลงไปเลยที่ตั้งให้ไว้เป็น100คนนะ
การไหลของข้อมูลอันนี้อาจจะต้องทำใหม่เพราะมันออกแบบแบบใหม่ด้วยอันนี้ที่ตะเลถามว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมีแบบตัวเริ่มต้นมันเรียกว่าอะไรถ้ามันไม่มีที่เรียกหรือมันไม่มีที่มาแค่บอกว่าอันนี้จุดเริ่มต้นสภาพของฉันแล้วก็ทำไมไม่เอาตัวนี้ไปเลยเนาะของพอดีในตอนนั้นเริ่มต้นมันก็คือหน้าแรกของแอปพลิเคชันนะที่เปิดออกมาแล้วมันก็จะมีรายชื่อของวัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแปดวัดครับที่คนเลือกมูลค่าหลักสามร้อยวันให้มาทางนี้ใช่ไหมมาทางนี้ที่เดียวกันใช่ไหมก็ในเห็นสองสามสี่ตัวในเห็นสองสามสี่อ๋อแล้วคือวัดเนี่ยเราวัดที่เข้าเที่ยวเราได้บอกในเนื้อหาเราไหมว่าพื้นที่ท่องเที่ยวตรงนี้ไอตัวไหนมันใกล้ไอตัวไหนมันไกลระยะทางเวลาเท่าระยะทางยังไงแล้วเรียนจากค่าของความสำคัญของวัดอย่างเช่นวัดบูรพารามเป็นพระอารามหลวงวัดสารลอยเป็นพระอารามหลวงแล้วก็เรียงลงมาหรือการท่องเที่ยวของเราก็ไปขนาดทางที่ต้องเรียกว่าการจัดเรียงการไหลข้อมูลของวัดเนี่ยเราจะเรียงวัดแบบไหนแบบอายุแบบการตั้งวัดหรือแบบมันวัดเนี้ยมันมีของโบราณอย่างเช่นวัดบูเนี่ยมีพระพุทธรูปโบราณลักษณะอย่างเนี้ยเพราะว่าคุณต้องการให้เขาเข้าไปเที่ยวเข้าไปดูฉะนั้นวัดเนี้ยเป็นมีพระพุทธรูปโบราณวัดนี้มีปราสาทโบราณเก่าแก่อะไรอยู่หรือวัดนี้มีศาลาโบราณเท่าไหร่แต่พอเรามาวัดหมายโยธาประสิทธิ์สมมติว่ามาวัดพุทธบาทพนมดินพระมาพุทธบาทพนมดินแปลว่ามันเป็นวัดเชิงระบบนิเวศกับการสร้างของครูบาอาจารย์ที่รู้สึกว่ามันวัดเขาแปะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็มันเป็นที่ปฏิบัติธรรมพร้อมแล้วมันมีพระพุทธรูปตรงนั้นตรงนี้ที่เราไหว้นะมันเหมือนกับว่าเข้าไปแล้วมันเที่ยวแล้วมันสบายใจมันมีป่าไม้มันมีอะไรแต่มันไม่มีของโบราณมันไม่มีอะไรที่มันคาดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพราะว่ามันเป็นที่วัดมันเป็นที่วัดที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่มันเป็นแค่ป่าจงป่าช้าเขาแล้วหลวงปู่ท่านก็เป็นเหตุอะไรพวกนี้ควรจะอยู่หลังๆไหมอันนี้ตามความคิดของอาจารย์นะว่าคุณจะเอาตัวที่แพชชั่นตัวที่มีวัตถุโบราณก่อนแล้วก็พอมากลุ่มที่สองก็จะเป็นสถานที่โบราณอย่างเช่นโบสถ์วิหารหรืออะไรที่คุณว่าเนี่ยวัดอะไรเนี่ยวัดโพสิท่าอะไรของคุณแล้วไปอ่านดูแป๊บหนึ่งว่ามันมีอายุกี่ปีตั้งแต่สมเด็จไหนสมเด็จนานเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อะไรประมาณเนี้ยเป็นต้นเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เรื่องเล่าหรือพวกพุทธโลกโบราณมันชวนให้คนสนใจก่อนแต่พอมาเป็นหลังๆเป็นวัดเขาพนมดินเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวัดที่มีป่าไม้เชิงระบบนิเวศเชิงป่าไม้แล้วก็มันมีเครื่องสร้างสารพันธุปการอะไรต่างๆแล้วก็เข้าไปปฏิบัติธรรมไอ้ตัวนี้คือเข้าไปแล้วสงบใจสงบใจหรืออาจจะเป็นแหล่งหนึ่งที่เวลาที่อยากจะบวชหนีรักอะไรประมาณนี้คือบวชตรงนี้ได้เลยว่ามันสงบมันเย็นมันอะไรเพราะว่ามันได้รับคำมันได้รับการการันตีจากไหนฮะวัฒนธรรมแล้วว่า13วัดหรือไอ้8วัดเนี่ยมันเป็นที่ท่องเที่ยวหรือกี่วัดกันแน่ที่วัดวัฒนธรรมก็บอกว่ากี่วัดในรถแมพมันมี8วัดแต่วัดนี้นะทั้งจังหวัดมีเยอะมากเยอะมากเลยเป็น20เลยนะเฉพาะแต่ในเมืองเนี่ยถ้าจะทุกวัดเลยแล้ววัดเกณฑ์พวกนี้หนูไปเลือกเอามาใช่ไหมครับมันเขาจะมีตอนนั้นอาจารย์เองเอาถังให้ดูมันเป็นแผนภาพแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโดยเลือกมา8วัดนี้นะครับแล้วผมก็เอาจากตรงนั้นมาใส่ไอ้ตัวแปดบัตรใครเป็นคนเลือกสำนักวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีทำไมเขาถึงเลือกแปดบัตรรู้สึกว่าเขาจะใช้เกณฑ์วัดโบราณหรือเปล่าผมว่าจำไม่ได้ถ้าใช้เกณฑ์วัดโบราณทีเนี้ยเรามาเรียนตามตัวมันเป็นเกณฑ์วัดโบราณไหมคุณต้องไปอ่านเบอร์ชวนนั้นให้มันแน่ว่าทำไมวัฒนธรรมถึงเลือกแปดวัดว่าเป็นวัดเด่นเขามีเกณฑ์อะไรของเขาก็จะมี1 2 3 4ที่เขาบอกเป็นเกณฑ์นะว่ามันเป็นวัดที่รักษาระบบนี้เนี่ยมันเป็นวัดที่เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นวัดที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาเลือกตามเกณฑ์ตัวบุคคลหรือเขาเลือกตามเกณฑ์สถานที่หรือเขาเลือกตามเกณฑ์บริบทที่ว่ามันสมบูรณ์ที่สุดแล้วมันมีเกณฑ์ของมันอยู่
แล้วทีนี้พอเวลาหนูไปดูเกณฑ์มาเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยอาจารย์ไม่สุขภาพบอกว่าอย่างนี้มันก็ต้องเลือกตามตัววัตถุโบราณทีนี้พอเราเลือกตามเกณฑ์วัตถุโบราณในโบชัวมันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ว่าเนี่ยผมจะเอาตามเกณฑ์ของความสำคัญของสถานที่นะวัดบูรณ์ขึ้นมาก่อนเลยสารลอยมีไหมแต่ถ้าสมมติว่าเอาทั้งสองวัดตรงนี้ที่เป็นปิดพระอารามหลวงเนาะในจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนสถาปสองวัดแล้วตัววัดที่สร้างปุ๊บมันไปเขาสวายเพชรบุรีอินทรสุการามวัดเขาสาราวัดพนมดีวัดโพสีข้าแต่ละที่มันอยู่ห่างกันมากเลยนะเนี่ยตามที่พี่ดูพระรามบางไปเขาสวายปุ๊บเนี่ยวิ่งไปทางเขาโต๊ะเนาะแล้วก็ต้องวิ่งมาที่อำเภอปราสาทเพชรบุรีเขาสวายตรงนี้เอาเขาสวายภูเขาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปวิ่งไปเพชรบุรีแล้วก็วิ่งไปหาหลวงปู่เซียงแล้วก็วิ่งไปเขาสาราแล้วก็วิ่งกลับมาคือพนมดีแล้วก็วิ่งไปนวลโพสีท่าเราจะเรียนแบบไหนอันนี้พูดเป็นข้อเสนอแนะจากมุมมองว่าแล้วเราจะเรียนจากไหนเราจะเรียนจากระยะที่มันวิ่งตามกันไปอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ไปจุดจบอยู่ที่ตัวสุดท้ายได้ไหมซึ่งหนูจะต้องอธิบายในตัวข้างล่างตรงเนี้ยให้เขาได้เข้าใจว่าไอ้เกมที่เราเอามาใส่ตรงเนี้ยมันวิ่งตามแบบไหนมันวิ่งตามตัววัตถุโบราณหรือมันวิ่งตามความสำคัญของสถานที่หรือมันวิ่งตามเบอร์ชัวหรือหนูจะเอาแบบตัวของพวกกลุ่มของพวกคุณเห็นเลยว่าผมเอาวิ่งตามระยะทางครับว่าเวลาเที่ยวอย่างนี้มันจะได้ไม่ต้องไปสับสนว่าต้องวิ่งไปไหนมา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 ไหนมันวิ่งทีเดียวคือออกจากวัดบูรณ์เสร็จแล้วก็วัดสารลอยออกจากวัดสารลอยเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเอาวัดไหนคะวัดเขาสวายใช่ไหมแล้วก็วัดหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีใช่ไหมใช่วัดหลวงปู่หงเสร็จแล้วก็จะไปที่ไหนต่อวัดหลวงปู่หงเสร็จแล้วก็จะไปวัดหลวงปู่เจียมวัดเขาสาราเสร็จแล้วก็พอเราไปวัดเขาสาราปุ๊บก็ตีเข้าไปที่พนมดินแล้วก็ไปโพสีท่าเลยเพราะว่ามันเส้นทางเดียวกันไปทางนี้ถูกไหมเออแบบนั้นได้อันเนี้ยมันถือจะเป็นการค้นพบใหม่ของนักวิจัยจากไหนนะฉะนั้นเราไม่จำเป็นว่าต้องเชื่อตามเบอร์ชัวเพราะว่าเขาทำตามโครงการเขาทำตามแพชชั่นของเขาตามวิสัยทัศน์ของเขาแต่นักวิจัยคือพวกหนูเป็นนักวิจัยเป็นคนทำวิจัยหนูก็จะต้องบอกได้ถึงความสำคัญของพวกนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าหนูสามารถพูดได้ตามของหนูได้คณะกรรมการเขาจะต้องตัดเออเว้ยมันเป็นเรื่องของพวกคุณเนี่ยพวกคุณทำได้ดีจังเลยขณะที่เรียนอย่างนี้มันก็ยังเป็นการเรียนของพวกคุณอยู่แล้วเรื่องคุณจะมีเรื่องเล่าแล้วก็ถามอะไรคุณก็ตอบก็ได้ตอบก็ได้ตอบก็ได้ว่าทำไมคุณต้องเลือกแบบนี้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 ลักษณะอย่างเงี้ยฉะนั้นไหลตามทางเนาะไหลตามทางโอเคเป็นเหมือนที่ใช้สอบถามความคุ้นเคยกับเอกชันโดยประมวลใช้งานโดย3ขั้นตอนเพศอายุประเภทอะไรตัวเนี้ยเป็นผู้ตอบแบบใช้งานระดับการศึกษาใช่ไหมใช้งานทั่วไปผู้เชี่ยวชาญอันนี้ยังไม่ได้ครับของกาดผมก็ต้องทำแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อนำมาใส่ในมันก็จะต้องมีด้านการออกแบบและสอนแอปพลิเคชันแหละที่เวลาเราจะต้องไปถามเขาเนาะใช่ไหมความถูกต้องของเนื้อหาความปลอดภัยของระบบขาดอะไรไปไหมโครงสร้างทั้งประวัติทั้งอะไรทั้งพบถึงทั้งอะไรต่างๆอะไรนี้เนาะโอเคตัวนี้จะนำเสนออะไรมีอะไรนำเสนอไหมในคอมตัวเนี้ยตัวแอปพลิเคชันครับตัวอย่างที่ผมเอาไปไว้เปิดหน้าตาใหญ่ๆได้ไหมอันนี้คือโทรศัพท์ของฉันใช่ไหมใช่ครับมันเป็นซิมูเลเตอร์ครับตัวจำลองโทรศัพท์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในทางไหนอันนี้ไม่ได้อันนี้ตัวอย่างใช่ไหมครับเป็นตัวเป็นแอปพลิเคชันนะที่พัฒนาอันนี้คือยังพัฒนาไม่เสร็จครับมันเป็นตัวอย่างอ
อยู่ที่เน็ตด้วยใช่ไหมตัวอินเทอร์เน็ตนี้ใช้แค่ลิงก์ของ YouTube ครับมันขึ้นเป็นดำๆครับไม่มีพี่ใช้เน็ตนะใช้เน็ตของพี่ก็ได้เล่นก็ตาย8765431ตัวนี้เนี่ยเอาไปปล่อยไว้ในเว็บไซต์นะยังครับเสร็จยังพัฒนาไม่เสร็จถ้าพัฒนาเสร็จเอาไปปล่อยไว้ที่ไหนได้บ้างซึ่งซึ่งเป็นFacebookมีเพจFacebookแล้วก็จะมีในของ App Store ครับคือ Store ของโทรศัพท์มือถือ Android ครับเนี่ยอย่าฟังไอ้ตัวเนี้ยนำเสนอเนี่ยพูดบ้างสิฮะครบสร้างนี่คือเพจใช่ไหมเสียงที่เราแล้วคร่าวๆโดยในหน้าหนึ่งวัดนะครับจะมีประกอบไปด้วยรูปเป็นรูปของวัดนะครับแล้วก็วิดีโอของวัดอันนี้เป็นลิงก์มาจากยูทูบที่เขาเอาไว้ก่อนแล้วก็จะมีในส่วนของก่อนการเดินทางระหว่างการเดินทางการเดินทางนะครับนี่ผมไม่เปลี่ยนแล้วก็จะมีในส่วนของที่พักที่เที่ยวสถานที่นะโอ้ยนี่น่าจะมาชื่อของแบบว่าข้าวก็จะเป็นรูปวัดครับเข้ามานี้ก็มีเป็นตัวก่อนการเดินทางนี้ก็ให้เขาตรวจสอบน้ำมันเครื่องค่าเบรกอะไรเงี้ยอ๋อมันแนะนำรถของคุณด้วยใช่ไหมใช่ครับเพื่อเตรียมการเดินผมประเมินไว้ว่าจะต้องเดินทางไกลอย่างนี้ครับก็ให้ตรวจสอบรถว่าพร้อมใช้งานเพื่อลดอุบัติเหตุนะแล้วก็จะมีที่พักใกล้เคียงโรงแรมใกล้เคียงครับโดยไอ้พวกเนี้ยจะยึดจากGoogle Map ครับของ Google มันก็จะลิงก์เข้าไปเนี่ยพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีขึ้นบอกว่าโดยในส่วนของยึดเนี่ยครับโรงแรมที่พักใกล้เคียงนี่เราจะยึดจากตัววัดครับแล้วก็นี่พักใกล้ที่สุดพักใกล้ที่สุดใช่ใช่คือถ้าสมมติว่าเรามาถึงวัดบูรพารามใช่ไหมครับในส่วนของที่พักใกล้เคียงนี่คือเราจะยึดจากรอบๆของวัดบูรพารามแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวัดครับประมาณนี้แล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในที่มีในส่วนของแอปพลิเคชัน Google Map นะครับเขาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำไว้ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวก็ยึดจากรอบๆวัดเหมือนกันเป็นอย่างนี้ทุกวัดครับท่านความปลอดภัยได้ใส่ปะด้านความปลอดภัยไปด้วยนะอย่างเช่นนะครับเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรมีคนต้นกระป๋องต้นกระเป๋าข้างนู้นนี่นั่นหรืออาจจะบอกว่าเข้าไปที่ไหนแล้วมันมีป้ายตำรวจอะไรที่เขาสามารถที่จะมันทำให้เหมือนนักท่องเที่ยวต่างสถานที่เขารู้สึกว่าเขาผ่อนคลายอ่ะเวลาเขาจะไปนู่นไปนี่แล้วที่ตำรวจเวลาฉันเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรมาแล้วก็ปัญหาด้านสุขภาพเวลาเขาไปเห็นพระสงฆ์หล่อๆเดินผ่านมาเกิดช็อกหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยจะเพื่อเขาไปตรงนั้นสาธารณสุขหนึ่งสาธารณสุขในพื้นที่แล้วก็สองในพวกในสปอ.พวกเวลาเขาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีเบอร์ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะไรต่างๆเนี่ยมีโรงพยาบาลสาธารณสุขนะครับพอที่อาจจะเพิ่มเข้ามาใช่อันนี้ก็จะสมบูรณ์จะสมบูรณ์แล้วคราวนี้มันมีตัวแอปที่บอกเส้นทางไหมบอกเส้นทางว่าปัญหาการเข้าถึงเส้นทางเขาจะรู้ได้ยังไงว่ารถสมมติว่าเขาเอารถเก๋งมารถเบนซ์ของเขามา
รถเก๋งรถเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยเรากังวลอ่ะแต่ทุกวันเนี้ยจริงๆแบบถนนมันแบบเดียวกันหมดแล้วแหละแต่ว่าด้วยความกังวลอ่ะเราเอาตัวไหนมาบอกก็ได้ความสะดวกของการเข้าถึงพื้นที่แต่ละพื้นที่อะไรมันจะมีประโยคสั้นๆที่เขาบอกว่า มีความสะดวกในการเข้าถึงหรือถนนคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไปในตัวเนี้ยของเขาว่ามีถนนคอนกรีตการเข้าถึงตรงเนี้ยทุกวัดไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะมันจะต้องมีคำอะไรใส่ลงไปในนั้นว่าแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปได้เนี่ยโลกของเราก็ไปได้เพราะว่ามันแต่ละที่อ่ะมันไปได้สะดวกเส้นทางสะดวกคอนกรีตถนนคอนกรีตเส้นทางสะดวกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องบอกเขาด้วยนะมันต้องบอกเพราะว่าแอปพลิเคชันของเราอ่ะเราจะต้องบอกในสิ่งที่เราไปเห็นไปรู้ไอตัวพวกนี้ใช่แน่นอนแม้แต่ว่าเขาอยากจะไปไหนเขาก็สามารถเซิร์ชได้ใน Google มันก็มีทั่วไปอยู่แล้วแต่อะไรที่มันต่างจาก Google ที่ว่ามันเข้ามาที่นี่แล้วมันรู้เลยอย่างเงี้ยเนาะมันบอกได้เลยว่ามีอาหารที่อยู่ที่กินแล้วก็มีที่พักมีที่อะไรบางทีเข้าไปแล้วเขาฉุกระหุกแล้วมันเกิดพายุมาหรืออาจจะยางแตกหรืออาจจะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมียางแตกด้วยไหมยางแตกยางแตกยางแตกแล้วก็ไปตรงไปหาหลวงปู่นั้นมันจะมีตลาดเราต้องแนะนำตลาดให้เขาด้วยแนะนำตลาดชุมชนเพราะว่าแถวตลาดหรือแถวชุมชนเนี่ยมันจะมีที่เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเพราะเราเรียนรู้ว่าเขามาเที่ยวเนาะเวลามาเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมารถของเขาอะเขาก็รู้สึกว่าเวลามาเป็นอะไรตรงนั้นรถเขาสามารถโทรหาหรือบริการรถยางแตกก็ได้มันเรียกว่าอะไรบริการรถยางแตกหรืออะไรนะอันนี้อาจจะเพิ่มในวิธีใช้งานหน้าแรกหรือเปล่าใช่พวกสถานที่ท่องเที่ยวหรอกหรือไงที่สี่ยังไม่คิดเลยลำหนึ่งเป็นสามThank you.
กิดขึ้นได้ในการใช้งานจริงเข้าไปที่ YouTube มีโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์ไหมเข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ชื่ออาจารย์เนี่ยสุดท้ายสนิทกับการขอถือนะเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนาและให้แต่ละคนเข้าไปฟังดูว่าเวลาที่เขียนในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนาแต่ละวัดคืออะไรพี่จะพูดวัดป่ายุทธาประสิทธิ์เพราะว่าผลงานตัวนี้เป็นผลงานที่ชนะไปจริงๆแล้วแล้วก็พูดถึงวัดบูนพูดถึงวัดเขาซาลาพูดถึงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็กดไปแค่ว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนายะโสธราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะขึ้นมาก็เลือกไปฟังดูเพราะตัวนี้มันจะอยู่ในบทที่4ที่เราต้องไปสัมภาษณ์เนี่ยนักวิชาการด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรแบบนี้ก็เอาตรงนั้นลงไปละเออการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนามันเป็นแบบนี้แบบนี้1 2 3 4ลักษณะอย่างนี้นะอันนี้วิธีการหาข้อมูลนะเพราะว่าพี่ไปวิจัยมาเรียบร้อยให้แต่ละคนเข้าฟังแล้วก็ถอดบทความมาเลยให้ถอดบทความแล้วเป็นตัวไหนนะที่มันเป็นโน้ตบุ๊กที่มันขึ้นมาเป็นระบบเวลาเราพูดแล้วมันพิมพ์ตามเราอ่ะจากคำกล่าวของดร.ยะโสธาราศิริภาประภากรได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนาเป็นการท่องเที่ยวแบบนี้1 2 3 4 5 6อย่างเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะสัญญาบทที่4เพราะมันจะบอกว่าอะไรคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนาแล้วคณะกรรมการก็ต้องมาถามพวกหนูว่าอะไรคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนาอย่างนี้ครับเรื่องและจะอธิบายที่ทำให้ทั้ง2,000กว่าคลิปเป็นนักข่าวเอาถ่ายรูปไปถ่ายรูปกัน